เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GW พันผมนายพันนะครับและวันนี้นะฮะเรากลับเข้ามาอยู่กับเกม Planet Coaster กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรอบที่แล้วนะครับผม left off หรือว่าทิ้งไว้ที่คาเฟทิเรียนะครับอิตาลีนั่นแหละภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะโซนรับประทานอาหารนะครับซึ่งผมได้เกมนี้โหลดนานนิดนึงนะครับก็เราคุยกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมได้ไอเดียจากน้องคนหนึ่งมานะครับว่าพี่ถ้าเกิดว่านี่ถ้าเกิดว่าพี่ทำโซนอาหารไว้จุดเดียวเนี่ยแบบที่ผมทำเนี่ยคนจะกินน่ะมันก็ต้อง multiply shop are very busy use too many guests are trying to use cosmic cow milkshake โอ้โหเฮ้ย cosmic cow milkshake มึงขายดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าผมมี Cosmic Cow Milkshake น้อยไปเว้ยนะครับเนี่ยแหละคือเหตุผลนะครับก็คือผมอยากจะแต่งให้มันเป็นโซนอาหารก็จริงครับแต่คือมันส่งผลให้จะว่าไงดีส่งผลให้เขาเรียกอะไรนะให้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรให้เกิดการโอเวอร์โหลดนะครับเข้าใจคำว่าโอเวอร์โหลดไหมเหมือนกับว่ามันแบบคนมันโอเวอร์โหลดอยู่ในจุดเดียวอ่ะเพราะงั้นแล้วก็ควรที่จะเขาเรียกอะไรทำแบบกระจายกันดีกว่านะครับเพราะงั้นก็โอเคนะผมก็รับฟังคำพิจารณานะเพราะว่าคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่านะครับแต่นะอันนี้ทางเข้าอีกทางนึงของมันเพราะว่าไม่ใช่นะผมกำลังดูว่ามันมีน้องคนนึงคอมเมนต์ว่ามันมีร้านนึงที่ผมไม่ได้ต่อทางเข้าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าผมต่อทางเข้าหมดเลยนะไม่มั่นใจว่าข้างหลังนี้เหรอไม่ใช่นะแสดงว่าไม่มีแล้วมั้งใช่ไหมหลังตรงนี้มีไหมไม่มีนี่มีไหมนี่ไม่โอเคผมต่อทางเข้าครบหมดแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะต่อแถวออกมาตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปที่การสร้างอย่างอื่นต่อนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะ create path ออกมาก่อนนะครับขนาด path นี่ก็ไม่รู้สิเรา create ออกมาตรงไม่ผมว่าผมจะแยกออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเราแยกอันนี้ออกมาก่อนนะครับเราแยกอันนี้ออกมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเห็นไหมผมขีดออกมาตรงนี้งั้นเราให้เขาเดินอ้อมสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดินอ้อมสักนิดดีไหมวะไม่ต้องหรอกจริงๆแล้วเราให้เขาเดินมาตรงนี้เลยก็ดีนะครับก็เป็นแบบฟึบฟึบมันลากไม่ได้หรือไงวะมันน่าจะลากได้เนาะจริงๆนะครับโอเคแล้วก็อาจจะทำเป็นแบบเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเครื่องเล่นต่อไปเราจะทำอะไรนะครับอันนี้เป็นMerry Goes Round นะครับแปลว่าม้าหมุนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันทุกพันกันนะครับโอเคอันนี้Ferris Wheel นะครับหรือแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรนะอันนี้กดค้างได้ใช่ไหมโอเคอันนี้แปลว่าชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับชิงช้าสวรรค์เนี่ยตรงๆเลยนะผมอยากไว้หน้าๆหน่อยเว้ยเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นหูเป็นตาของไม่ดีเราต้องไว้หลังสุดเลยมั้งเพราะว่ามันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันจะได้แบบเอาไว้ชมวิวของที่นี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยFerris Wheel เนี่ยหรือว่าชิงช้าสวรรค์เนี่ยเขาเอาไว้ชมวิวกันนะครับเอ้ยอันนี้ก็ดีนะว่าไปแล้วถ้าเรายิงอันนี้ไว้ตรงนี้แบบมาไว้งี้ดีกว่าป๊าบแล้วก็โอเคนะว่าไปแล้วก็มันก็ดูเป็นที่ดีอ่ะเออได้อยู่โอเคทีนี้เราก็จะทำแพทนะครับทำเป็นแพทยื่นออกมาแพทอันนี้นี่เป็นเนี่ยมันจะได้เข้ากับอันนี้โอเคชึบแล้วก็อันนี้ทางเข้าอยู่ไหนวะเอาทางเข้ามึงอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงมันต้องคลิกที่อันนี้โอเค place entrance ทางเข้าไว้ตรงนี้ดีไหมไม่เดี๋ยวถ้าทางเข้าไว้ตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดคิวเล็กเกินไปนะครับผมอาจจะเอาทางเข้าไว้ตรงนี้แล้วกันดีไหมเอาทางเข้าไว้ตรงไม่รู้ดิไม่รู้เลยว่ะเอาไว้ตรงหลังคนขายบัตรก็ไม่ดีอะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับทางเข้าอยู่ข้างหลังแล้วก็ทางออกอยู่ใกล้ๆกับทางที่จะเชื่อมไปอันนี้ต่อโอเคแล้วก็
เดี๋ยวเราขีดอันนี้เป็นแบบนี่ๆๆเราขีดนี้ออกใช่มั้ยนะอ๋อทำไมกูขีดนี้ได้กูขีดนี้ไม่ได้วะไม่เข้าใจอ่ะ obstructed อันนี้ทางออกถูกมั้ยปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราวกกลับมาตรงนี้ชึบโค้งนิดนึงเราขีดนี้ออกเราจะเปลี่ยนนี้เป็นอันนี้ชึบโอเคโอเคไม่ๆอันนี้ผมจะทำเป็นเหมือนกับใหญ่หน่อยอ่ะนึกออกมั้ยอันนี้5เมตรแล้วก็อันนี้6เมตรโอเคเข้าใจอยู่เนาะแล้วก็ขีดเพิ่มขึ้นอีกฟึบเนี่ยมันไม่ยอมต่ออ่ะงี้ได้ปะมา7แม่งเลยขีด7เมตรไปเลยโอเคโอเคสวยฟึบโอเคเดี๋ยวอันนี้ออกอันนี้เป็นชึบแล้วก็ประมาณเดี๋ยวเนี่ยผมต้องขีดอันนี้ออกจากตรงนี้ก่อนเว้ยนี่แบบนี้โอเคสวยเอาทำไมตะกี้มันทำไมเป็นงี้วะมันกลิชเราต้องฟึบนิดนึงมันยากว่ะแป๊บนึงนะฮึบอันนี้ได้มั้ยเออโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราก็ขีดเข้าไปแบบนี้ไม่อันนี้ใหญ่ไปเราให้มันเหลือ4เมตรเหมือนเดิมฟึบแล้วเดี๋ยวเราทำคิวนะครับเราทำคิวก่อนแป๊บนึงคอนเนคโอเคนี่อันนี้คือคิวนะครับคิวเราจะอ้อมจากฝั่งนู้นดีไหมไม่ต้องหรอกจริงๆแล้วคิวอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฟึบคิวไม่ต้องใหญ่ก็ได้ผมทำคิวแค่แบบเป็นคิวเล็กๆก็พอนะอันนี้มันเครื่องหวัดเสียวคนอาจจะไม่ได้อยากเล่นกันมากมายเท่าไหร่นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้คิวสั้นไปป่าวะไม่หรอกผมว่าถ้าคิวยาวแบบอันนู้นมันก็เกินไปอันนี้ผมว่าคิวมันยาวไปด้วยซ้ำนี่ขนาดยาวไปนะเนี่ยคนยังต่อเยอะเลยแต่ว่ามันก็น่าจะสุดแค่ประมาณนั้นแหละแล้วอย่างนึงพอเรามีเครื่องเล่นเยอะแล้วคนมันก็น่าจะกระจายกันออกไปบ้างนะครับโอเคแล้วกูจะวางอันนี้ทำพรึนะจะวางอันนี้ทำพรึงั้นเอานี้ออกแล้วกันนะครับโอเคมันเลยดูไม่สมส่วนเลยนะตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมา มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แป๊บนึงขอแก้แป๊บชึบแล้วก็ระวังอันนี้แบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับดีไหมวะมันดูแปลกๆอ่ะอี้มันดูแปลกๆไม่เอาแป๊บนึงอันนี้ยังดูแปลกๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลากอันนี้ไม่ๆเราลากอันนี้มาทางนี้เว้ยใช่ไหมแบบเราทำเป็นเอียงอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคอนเน็กอันนี้กับอันนี้ก็ได้นะครับแบบนี้มาฟึบแล้วก็ฟึบแล้วเดี๋ยวเราทำแม่ง7เมตรเลยเฮียชึบนี่แบบนี้มันน่าจะต่อแบบเป็นอันใหญ่ได้เนาะน้ำหนึ่งนะผมว่ามันทำได้นะถ้าเราทำแบบ10เมตรอะเนี่ยทำได้แต่คือมันหักไม่ได้อะมันหักมากไปไม่ได้ถ้าผมฉีกมาแบบนี้แล้วก็ฉีกเข้าแบบนี้อาจจะพอได้น้ำหนึ่งเออเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้มั้ยได้มั้ยใหญ่ป่ะมันดูแปลกอ่ะวันนี้ไอเดียผมไม่ค่อยมาเท่าไหร่ขออภัยนะครับนี้เราฉีกออกแบบนี้เลยก็ได้ธรรมดาหน่อยนะไม่ต้องเรื่องมากอะไรมากนะครับแบบนี้ไปเลยเออเนี่ยแค่นี้ก็พอนะจริงๆแล้วเหลือสัก4เมตรเท่าเดิมแหละเพราะ4เมตรที่มันที่4เมตรเป็นค่ามาตรฐานเพราะว่า4เมตรมันดูดีสุดแล้วไงนะครับเออจริงแค่นี้ก็ได้กูเรื่องมากอยู่ตั้งนานนะครับโอเคอันนี้เครื่องเล่นนี้มันใช้งานยังไงเอ่ย status close อันนี้คือ open ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรา start test ก่อนเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันจะโอกาสผิดพลาดแล้วก็คนจะมาเล่นมากขึ้นนะเพราะมันเหมือนมันให้ความเขาเรียกอะไรวะความแบบความเรียกว่าอะไรวะความมั่นใจนะไหนมันไม่เห็นสตาร์ทเทสเลยวะแล้วเราต้องกดเพลย์อ๋อเนี่ยต้องกดเพลย์ก่อนไหนมันทำงานยังไงเอ่ยฟึบอันนี้คือหมุนโอ้ไอเครื่องนี้โอ้เคยเห็นอยู่สิงคโปร์แต่กูไม่เคยไปหรอก มันเรียกว่าอะไรวะฟอร์จ3เหรอผมเรียกมันว่าสไปเดอร์ดีกว่าเออเท่ดีเรียกว่าสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์Spider Spin เออชื่อเท่ชื่อเท่
Spider Spin จ้ะโอเคนี่เปลี่ยนชื่อละ Spider Spin นะครับ Stop Test โอเคเข้าใจละมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนความเร็วของมันสักนิดนึงมันน่าจะเสียวกว่านี้นะครับ เปลี่ยนความเร็วได้ไหมเอ่ย Spin Stop Big Drop Invert Drop นี่มันทำอันนี้ได้ด้วยนี่หว่าแป๊บนึงเราขอพอสเวลาก่อนมันไม่มีวิธีการเซตความเร็วหน่อยหรอไม่น่าจะมีนะ waiting time มีแต่ waiting time มันไม่มีการแบบเซตความเร็วของการดรอปการอะไรอย่างเงี้ย invert spin spin fast ไอ้ spin fast bottom อ๋อมันมีการเซตค่าท่าทางของมันด้วยเว้ยแต่เราเอาแบบนี้แหละเท่ละนะครับโอเคนี้เราจะมาแต่งกันเพื่อให้ค่าเนี่ยมันสูงคือปกติเนี่ยค่านี้มันจะต่ำไว้แต่เราต้องแต่งให้ค่านี้มันสูงขึ้นนะครับเวลาแต่งผมจะ1 2 3
นะครับเออใช่ผมลืมดูเรื่องของสุขภัณฑ์เลยเออว่ะแถวนี้ไม่มีสุขภัณฑ์เลยเดี๋ยวเราใส่สุขภัณฑ์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวค่อยนะครับใส่เลยแม่งละเดี๋ยวลืมสุขภัณฑ์ใส่เป็นห้องน้ำแบบนี้ได้ไหมอ่ะไม่เอาไม่สวยบลูพริ้นเป็นห้องน้ำแบบนี้แล้วกันห้องน้ำตรงนี้ผมทำแบบไหนดีวะแบบนี้เหรอไม่ค่อยอ่ะแต่มันก็แมทกับอันนี้นะมันก็แมทกับอีบ้านข้างๆนะแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะสวยหน่อยใช่ไหมเออสวยวะแต่ว่ามันแต่งยากนิดนึงใช่มันแต่งยากๆอ่ะอันเนี้ยอันนี้แต่งยากไปเนี่ยอันนี้พอได้อยู่พอได้อยู่เออเข้ากับอีนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วเราก็ใส่ซีเนอรี่เพิ่มผมว่าการใส่ซีเนอรี่เป็นอะไรที่ง่ายมากนะแต่แบบมันวุ่นวายมันน่ารำคาญนะครับเพราะว่าอะไรที่มันไม่มีซีเนอรี่ดูดีปุ๊บมันก็มันคนมันก็โวยวายกันทันทีเลยนี่เห็นไหมพอใส่ปุ๊บแม่งวิ่งเข้าห้องน้ำกันเลยมึงปวดเยี่ยวอะไรปานั้นนะครับโอเคอันนี้คือทั้งหมดของวันนี้นะครับไม่เป็นไงคนชอบกันไหมเครื่องเล่นใหม่ผมคนเล่นน้อยสัตว์ my god โอเคคนมากันเยอะแล้วนะครับแล้วก็เผื่อหลายๆคนไม่สังเกตเห็นนะครับคือมึงจะไม่สังเกตเห็นเอ้ยมึงใจเย็นกูทำที่นั่งให้ตั้งเยอะมึงอย่าไปนั่งกันแค่นั้นสิโอเคนี่คือที่นั่งของผมเนี่ยโอ้โหคนจอกแจกจอแจกันมากเลยโว้บอกเลยฮะว่างานนี้มันเริ่มดูดีมีสะทุนขึ้นมาแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คืออย่างอื่นเลยผมมีเหมือนพาร์คนะครับเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะครับข้างๆกันกับสไปเดอร์สปินนะครับI'm not paying this much for spider spin. I spent a lot on park entry. เอ้ามันบอกว่าแพงไปว่ะโอ้ยแพงว่ะไอ้เชี่ยแพงแป๊บนึงแพงมากเราลดให้เหลือสัก5แล้วกันนะครับ5แล้วกันนะผมไม่ได้จะเอากำไรมากจากปาร์คนี้ผมเอาความสวยอย่างเดียวนะครับโอเคเราก็จะได้อินคัม10ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งน้อยมากๆเลยวะไม่พอแดกนะเนี่ยโอเคก็ได้แค่เท่าไหร่ไง350บาทนะครับโอเคแต่คือเราทำแค่พอสวยพอนะครับผมไม่ได้สนใจเรื่องของอันนี้นะ Multiple Shop Do Not Have Vendors เนี่ยผมไม่เข้าใจที่มันบอก Multiple Shop Do Not Have Vendors อ๋อมันไอ้ Multiple Shop Do Not Have Vendors มันจบไปแล้วเว้ย Guest Need Happiness น้อยอ่ะไม่เข้าใจ Happiness มันน้อยได้ไง I've been robbed อ๋อมันเหมือนว่าจะมีการปล้นเงินเกิดขึ้นนะครับงั้น theft reported นี่ไงผมรู้แล้วผมลืมใส่อะไรผมว่าแล้วผมลืมใส่อะไรมันคือกล้องผมลืมใส่กล้องใส่กระจายแม่งเลยคอยดูคงจะไม่มีการบ่นเรื่องของ security อีกต่อไปนะกูใส่กล้องแบบกระจุยกระจายนะพี่บอกเลยนะทุกคนจะอยู่ในความปลอดภัยของกระผมเองนะจ๊ะฟึบนี่กูแอบกล้องอีทักษะการแอบกล้องใหญ่เท่าบ้านกล้องใหญ่มากนะครับกล้องใหญ่มากกูแอบกล้องกูแอบไว้ในเชอรี่ด้วยเอาไว้ไหนดีวะเอาไว้แม่งตรงนี้เลยนะครับทีนี้มันจะได้ไม่บ่นเรื่องของการโดนขโมยตังค์สักทีนะครับโอ้โหคนเยอะมากนะครับช็อปผมคนเริ่มเยอะแล้วนะพูดตรงๆเลยผมต้องติดกล้องแบบเยอะมากๆแค่ไหนวะเนี่ยถึงมันจะเลิกบ่นแล้วก็ต้องติดไอ้นี่ด้วยติดตั้งไอ้พวก security นะครับ security guard นะครับ drop down บอกเลยกูดรอปมึงดาวกูดรอปดาวนะ security มันต้องเยอะแค่ไหนวะสำหรับคนที่จะไม่โดนแบบโดน drop วาง security ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคคือผมงงเกมนี้มากเลยที่แคบๆชอบไปยืนนะยืนทำอะไรยืนทำอะไรพวกมึงมันทำอะไรกันก็ไม่รู้เว้ยมันไม่รู้ยืนทำอะไรอ๋อมันมาตามอีเจนะครับใช่มันมาตามอีเจเว้ยแบบทุกคนรักเจนะครับอ๋อแล้วผมต้องดรอปมาสคอตเพิ่มไว้คนมันจะได้เรียกคนมาตรงนี้ใช่ๆๆๆดรอปมาสคอตเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่คือดรอปนี่นะครับเป็นอีทีเร็กซ์นะครับคนจะได้ชอบมันมากขึ้น
นะครับแหมน่ารักตะมุตะมิเลยนะครับบอกเลยจ้ะแล้วก็ดรอปไอ้นี่ด้วยดรอปดรอปคนทำความสะอาดนะครับใครโทรมาตอนนี้นะครับใครโทรมาครับไม่ว่างรับครับฮะคุณสกิลการกดรับแล้วตัดสายนะครับเมื่อกี้พี่บาสของผมเองนะครับโอเคมีเราต้องดรอปอะไรอีกนะดรอปเมคานิกไว้ทิ้งสักคนนึงแล้วกันนะครับดรอปทิ้งไว้ในนี้เอ้ยในนี้ก็ดรอปไม่ได้ดรอปทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะได้เอาไว้เดินซ่อมเครื่องนะครับโอเคนะฮะก็นี่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นร้านขายหมวกเป็นร้านขายน้ำห้องน้ำนะครับผมชอบลืมทำห้องน้ำเว้ยทั้งแมปมีห้องน้ำแค่2ที่เองนะซึ่งก็ไม่ได้เยอะไปหรือน้อยไปนะเอาตรงๆผมไปแบบไปที่แบบเนี้ยไปสนุกผมก็ไม่ได้ว่าเห็นห้องน้ำเยอะแยะอะไรมากมายนะเพราะงั้นอย่าเพิ่งบ่นผมนะโอเคแล้วก็ผมว่าตรงนี้เป็นโซนที่สวยระดับนึงเลยนะนะครับอันนี้ผมแต่งเป็นไงอันนี้ผมแต่งเองนะครับก็จะเห็นในวิดีโออยู่นะครับก็เป็นโรบินฮูดยิงใส่อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นโรบินฮูดยิงใส่ก็มันไม่ใช่คนนะมันเป็นแอนิเมทรอนิกส์นะครับก็ทำให้กูเสียเดือนละอีก60บาท70บาทนะครับตกเหรียญนึงตก35นะก็นั่นแหละแต่ก็เป็นการตกแต่งที่ทำให้คนอยากมาเดินแถวนี้เพิ่มขึ้นนะครับจริงด้วยอีเจแม่งดังว่ะไม่ว่าอีเจจะไปไหนก็มีแต่คนตามนะครับโอเค training level increase productivity staff training 200 already been trainedWork roster อ๋อเราสามารถกดเทรนได้เว้ย entertaining guest อ๋อเราสามารถกดเทรนสตาฟของเราได้เว้ยอ๋อแต่คืออันนี้มันเป็นโหมด workshop โหมดแบบอันนี้ไงเราก็เลยไม่ต้องเสียเงินเออก็ดีนะ แต่ผมไม่ถึง unsure of when it could occur อ๋ออันนี้เรื่องของการขโมยนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆselect vendorเทรนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมากดทีหลังแล้วกันนะผมจะเทรนให้ทุกให้หมดทุกคนเลยแม่งนะครับหรือเรากดเทรนในนี้ได้วะสตาฟมันน่าจะกดเทรนได้นะเอาจริงๆไอ security vendors เนี่ยสตาฟมันกดเทรนได้ไหมอันนี้เพย์นี่คือ80บาทต่อคนใช่ไหมถ้าผมเพย์แม่งอย่างนี้เลยอะแบบกูให้มึงเลยร้อยนึงอะกูให้มึงร้อยนึงทุกคนเลยอะเดี๋ยวผมค่อยมาแก้วันนี้แล้วกันนะครับผมจะอัพเวลทุกตัวให้หมดเลยนะครับบอกเลยทุกคนจะมีความแฮปปี้ดีดานะครับมึงได้เงินเพิ่มด้วยนะครับคนทำงานแฮปปี้คนจ้างก็แฮปปี้นะครับแล้วผมสามารถเซตค่ามันให้เดินไปไหนมาไหนได้ด้วยนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะ workload normal อะไรเงี้ย volunteers add new worker roster คือไงวะอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะ worker roster อันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วสำหรับคนที่กด subscribe แล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมนะผมอัพคลิปนะครับก็นั่นแหละไปละเจอกัน and peace out